สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสังเกตได้จากการทำผิดกฎหมายในคดีต่างๆตามสื่อและตามหน้าหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ล้วนมาจากการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนสถิติเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจทั่วประเทศในปี2555มีจำนวนกว่า 31,876 รายด้วยความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษยังมาเป็นอันดับ1ถึง 13,880 คดีแม้จะมีหน่วยงานและองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่เรากลับพบว่าเด็กและเยาวชนยังมีแนวโน้มที่จะใช้ชีวิตของตนไปในทางที่ผิดมากขึ้นทุกวันไม่รู้จะทำไงครอบครัวผมก็มีปัญหาผมเลยต้องไปหาความสุขที่บ้านมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่อย่าร้างครับผมอยู่ตัวคนเดียวก็เลยไม่มีใครคุยด้วยหรือว่าไม่มีใครอันนี้ด้วยก็เลยไปอยู่กับเพื่อนมีอยู่คืนหนึ่งครับที่ผมออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆครับประมาณตีสามสี่นาทีครับไปขี่รถไปเจอใส่ผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินมาเพื่อนบอกว่าหน้าเหมือนอลีเขาเลยต่อยลุมต่อยจนผู้ชายคนนั้นนอนลงไปแล้วมีทรัพย์สินตกอย่างนึงโทรศัพท์เครื่องนึงพอดีว่าในคืนนั้นยังไม่โดนจับครับผ่านมาอีกวันหนึ่งแล้วก็มีตำรวจครับเขาเข้าจับกุมผมพิจักก็เราก็ตัดสินใจในการที่ไปที่ในสลัมแห่งนี้นะครับเริ่มต้นไปที่นี่ตอนแรกก็ลักษณะไปสำรวจดูแล้วก็สร้างสัมพันธ์กับพี่น้องที่นั่นเมื่อเราสร้างสัมพันธ์ไปเราก็พบปะเด็กแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปบ้านของเด็กแล้วก็พูดเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังแล้วก็เริ่มสอนการบ้านเด็กก็เริ่มสนใจเด็กเลิกจากโรงเรียนเราก็ให้เด็กมาที่บ้านยำแรงแล้วก็ทางคริสตจักรก็ทำอาหารนะครับทำอาหารให้กับเด็กเด็กก็จะได้ทานอาหารที่บ้านยำแรงอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเราก็สอนการบ้านเด็กนะครับสอนการบ้านวิชาต่างๆที่เด็กไม่เข้าใจแล้วก็ที่ครูสั่งเราก็สอนการบ้านเด็กเด็กก็ได้เรียนแล้วก็อย่างที่สามก็คือเราได้มีโอกาสสอนเรื่องพระเจ้าให้กับเขาก็ได้ฟังเรื่องของพระเจ้าทุกวันที่มาทุกเย็นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากที่เด็กได้เชื่อในพระเจ้าแล้วเชื่อพระเยซูแล้วแล้วก็เด็กก็เริ่มมีการนมัสการพระเจ้าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปนะครับจากการที่เขาเคยอยู่ในสังคมแบบนั้นสภาพแวดล้อมแบบนั้นมารยาทของเขาคำพูดก็เปลี่ยนไปนะครับเขาพูดสุภาพขึ้นเด็กปกติอยู่ที่นั่นจะส่วนใหญ่จะเป็นก้าวร้าวเนื่องจากว่าครอบครัวแตกแยกมีปัญหาเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือเด็กที่รับเชื่อก่อนเด็กที่โตแล้วเนี่ยเขากับถวายตัวรับใช้เป็นพี่เลี้ยงเด็กรุ่นน้องต่อไปเมื่อก่อนเราเอาอาสาสมัครคืออนุชน
นะที่โบสถ์เข้าไปตอนนี้เราเอาสาสมัครนั้นมาจากที่นั่นเลยนะครับทำอาหารให้น้องๆแล้วก็สอนการบ้านสอนพระคัมภีร์นะเด็กเด็กโตเหล่านี้ก็รับบัพติศมาตอนนี้เป็นคริสตจักรแล้วนะครับบ้านยำแดงที่1นะเป็นคริสตจักรไปแล้วมีประมาณ20คนที่เป็นผู้ใหญ่ที่รับบัพติศมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับโครงการตั้งแต่คอมแพชชั่นเนาะขอบคุณพระเจ้าสำหรับโครงการที่ให้โอกาสในการที่จะพัฒนาแบบองค์รวมเลยทั้งการเรียนจิตวิญญาณสังคมอารมณ์ทุกอย่างที่พระเจ้าให้มานะแล้วก็คิดว่าโอกาสเนี้ยจะไม่เป็นโอกาสที่ให้แล้วก็เปล่าประโยชน์แต่จะเป็นพระพรสำหรับตัวดิฉันแล้วก็ดิฉันเนี่ยจะทำโอกาสเหล่านี้ให้ไปถึงคนอีกหลายๆคนขอบคุณพระเจ้าเนาะ